ขอบคุณพระเจ้าเอเมนเราได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดสรุปรวบยอดหนังสือวิวรณ์กันไปจนจบแล้วอาเมนเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปและนับไปจนครบ25สัปดาห์เราจะเข้าสู่หนังสือสรุปรวบยอดกิตติคุณของพระเจ้าที่อยู่ในหนังสือโรมหรือจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปแล้วชื่อหนังสือเล่มนี้ในความเป็นจริงคือสรุปรวบยอดหนังสือโรมเอเมนสรุปรวบยอดหนังสือโรมเนี่ยเป็นการสรุปรวบยอดเล่มแรกที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนตั้งแต่ตอนแรกๆที่พี่น้องลีเริ่มออกมาปฏิบัติพระเจ้าท่านก็เคยนำพี่น้องทั้งหลายมาศึกษาพระคัมภีร์มาตั้งนานละตั้งแต่แรกๆที่ยังไม่รู้จักกับพี่น้องวอชแมนีท่านก็มีการนำพาพี่น้องทั้งหลายมาศึกษาพระคัมภีร์ละแต่ว่าการศึกษาในครั้งนั้นพี่น้องของเราก็เรียกแค่ว่าการศึกษาพระคัมภีร์เฉยๆอาเมนจนมาถึงปี1974เอเมนพี่น้องลีก็เริ่มนำพาพี่น้องมีการศึกษาพระคัมภีร์แบบที่เราเรียกกันว่า life study เอเมนแล้วหลังจากนั้นพอมาถึงปี1994เอเมน1994พี่น้องลีก็นำพาพี่น้องทั้งหลายมาสู่ crystallization study หรือที่ภาษาไทยเนี่ยแปลว่าสรุปรวบยอดนั่นแหละเอเมนเพราะจะเห็นได้ว่ากระทั่งการศึกษาพระคัมภีร์เองเนี่ยก็ยังมีอยู่หลายขั้นหลายระดับด้วยกันมีการศึกษาพระคัมภีร์แบบธรรมดามีการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยแนวทางแห่งชีวิตบทเรียนชีวิต life study แล้วก็มีการศึกษาพระคัมภีร์แบบสรุปรวบยอดซึ่งในภาษาอังกฤษจะเห็นว่าเราจะมาแตะต้องสิ่งที่เป็นผลึกที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าเอเมนครั้งแรกที่เราพูดถึงการสรุปรวบยอดนั้นก็คือหนังสือโรมนี่แหละอาเมนหนังสือโรมมีสิ่งที่เป็นผลึกสิ่งที่เป็นการสรุปรวบยอดอย่างไรบ้างวันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งนะฮะอาเมนให้เรามาอ่านหัวข้อข่าวสารตอนนี้พร้อมกันดีไหมศูนย์กลางแห่งกิตติคุณของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมนุษย์พระเจ้า 1. ท่าแท้แห่งตัวตนของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าเห็นไหมโอเคก่อนเรามาดูเนื้อหาด้วยกันก่อนเลยแล้วกันในข่าวสารตอนนี้เราจะพูด4ข้อแรกของหนังสือโรมไม่ใช่เฉพาะข่าวสารตอนนี้ข่าวสารตอนนี้แล้วก็ข่าวสารตอนต่อไปด้วยเราจะพูด4ข้อแรกของหนังสือโรมก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่าหนังสือโรมเป็นหนังสือที่กล่าวถึงอะไรกันแน่จากหนังสือโรมบทที่1ข้อที่1ที่เขียนไว้บนกระดานนี้เปาโลบอกว่าเขาเป็นอัครทูตของพระเจ้าอาเมนแล้วเขาเขียนจดหมายมายังชาวโรมเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นอัครทูตที่พระเจ้าทรงแยกเขาไว้สำหรับกิตติคุณของพระเจ้าเรารู้ว่าหนังสือเล่มไหนก็ตามถ้าเราอยากจะรู้ว่าหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงอะไรเราก็ต้องดูตั้งแต่ตอนต้นของหนังสือเล่มนั้นเลยว่าเขาอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรเปาโลก็เช่นเดียวกันตั้งแต่ข้อแรกของหนังสือโรมเขาก็ได้บอกเอาไว้แล้วว่าหนังสือโรมที่มีทั้ง16ฉบับนี้สิ่งที่เขากำลังจะพูดก็คือกิตติคุณของพระเจ้าเราอาจจะคิดว่ากิตติคุณนั้นมีเฉพาะมัทธายมาระโกลูกาแล้วก็โยฮันเท่านั้นแต่สำหรับเปาโลก็บอกว่าหนังสือโรมที่เขาเขียนก็เป็นกิตติคุณเช่นเดียวกันเอเมนกิตติคุณทุกเล่มล้วนกล่าวถึงพระเยซูคริสต์สี่เล่มแรกกล่าวถึงพระเยซูคริสต์โรมก็กล่าวถึงพระเยซูคริสต์เห็นไหมข้อที่3บอกว่ากิตติคุณนี้เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์จริงๆวรรคหลังเนี่ยก็บอกก็คือองค์พระเยซูคริสต์นี่แหละเอเมนแต่ว่าพระเยซูที่ถูกกล่าวไว้ในกิตติคุณสี่เล่มแรกกับพระเยซูที่ถูกกล่าวไว้ในกิตติคุณโรมนั้นแม้จะเป็นองค์เดียวกันแต่ก็มีเงื่อนแง่ที่แตกต่างกันพระเยซูที่ถูกกล่าวไว้ในกิตติคุณสี่เล่มแรกคือพระเยซูที่เป็นพระเจ้าที่มากลายเป็นเนื้อหนังทรงดำเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ทรงตายเอเมนแล้วก็เป็นขึ้นเพราะนั้นหนังสือสิ่งที่ได้บันทึกไว้ในกิตติคุณสี่เล่มแรกจึงกล่าวถึงพระเยซูผู้นี้ที่อยู่บนแผ่นดินโลกหรือที่เราเรียกว่ากล่าวถึงการปฏิบัติฝ่ายแผ่นดินโลกของพระองค์เป็นสำคัญเอเมนแต่ว่าพระเยซูคริสต์ที่กล่าวไว้ในกิตติคุณโรมนั้นคือพระเยซูคริสต์ที่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วเอเมนและในฐานะที่เป็นพระวิญญาณพระองค์ไม่เพียงแต่ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าคอยทูลขอแทนเราเท่านั้นแต่พระองค์ทรงอาศัยอยู่ภายในของเราคอยแจกจ่ายชีวิตให้กับวิญญาณให้กับจิตคือความคิดของเราแล้วก็ให้กับร่างกายที่ต้องตายของเราด้วย
Amen. เพราะนั้นตัวของพระองค์เองในหนังสือโรมไม่ใช่พระองค์ไม่ใช่พระเยซูที่เราสามารถจับต้องได้ด้วยร่างกายดำเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกแต่ว่าเป็นพระเยซูที่บัดนี้เสด็จสู่สวรรค์และพระองค์ทรงกลายเป็นพระวิญญาณและเราต้องสัมผัสกับพระองค์โดยวิญญาณของเราเอเมนพระเยซูผู้นี้แหละก็คือกิตติคุณของพระเจ้า Amen. ยิ่งกว่านั้นกิตติคุณที่อยู่ในหนังสือโรมนั้นยังถือได้ว่าเป็นกิตติคุณที่ครบถ้วนเป็นกิตติคุณที่ครอบคลุมถ้าเราดูจากเนื้อหาของหนังสือโรมเราจะเห็นว่ากิตติคุณเล่มนี้ไม่เพียงแต่กล่าวว่าพระองค์ทรงมาตายเพื่อให้เราเนี่ยได้รับการอภัยบาปเท่านั้นไม่ใช่อาเมนหนังสือโรมพูดเรื่องนี้ไหมพูดนะในช่วงแรกๆของหนังสือโรมเนี่ยก็บอกว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระคริสต์ผู้นี้ให้เป็นที่ระงับพระพิโรธพระองค์เนี่ยก็ทรงไถ่เราทั้งหลายเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับการโปรดให้ชอบธรรมหรือเพื่อให้พระเจ้าจะทรงนับว่าเราเป็นผู้ที่ชอบธรรมเหมือนกับที่พระองค์เคยนับว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมใช่ไหมแต่ว่าหนังสือโรมไม่ได้มีแค่4บทหลังจากนั้นหนังสือโรมยังกล่าวต่อไปถึงการที่เราจะต้องได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์เอเมนการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในหนังสือโรมก็ไม่ใช่แค่ว่าเราย้ายออกมาจากฐานะที่ไม่บริสุทธิ์มาสู่ฐานะที่บริสุทธิ์เท่านั้นถ้าเราอ่านดูหนังสือโรมบทที่6ข้อ19และข้อ22เราก็จะเห็นว่าการแบ่งแยกบริสุทธิ์ที่ในหนังสือโรมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับนิสัยที่อยู่ภายในมากกว่าเรื่องของฐานะที่อยู่ภายนอก Amen. นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีส่วนในพระนิสัยที่แยกบริสุทธิ์ของพระองค์มากขึ้นมากขึ้นตัวเราจึงจะสามารถมีการดำเนินชีวิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์จนถึงชีวิตนิรันดร์ข้อ22บอกว่าอย่างนั้นเอเมนหนังสือโรมมีแค่นี้หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่เพราะมันถือหนังสือโรมบทที่8ก็กล่าวถึงพระคริสต์ผู้นี้ในฐานะที่ทรงเป็นพระวิญญาณเอเมนเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระคริสต์และในความเป็นจริงก็คือตัวของพระคริสต์เองเอเมนพระวิญญาณนี้ทรงอาศัยอยู่ในเราในฐานะที่เป็นพระวิญญาณแห่งชีวิตอาเมนอย่างที่ผมบอกพี่น้องไปพระคริสต์ผู้นี้ทรงแจกใจชีวิตให้กับทั้ง3ส่วนในตัวเราคือทั้งวิญญาณทำให้คนที่ความคิดตั้งอยู่ในวิญญาณวิญญาณนั้นก็เป็นชีวิตอาเมนโอ้ทำให้ไม่ใช่คนที่อาเมนพระองค์เนี่ยทรงอยู่ในเราทำให้วิญญาณของเราเป็นชีวิตและถ้าความคิดของเราตั้งอยู่ในวิญญาณความคิดของเราก็เป็นชีวิตอาเมนบทที่8ข้อ6ใช่ไหมความคิดเป็นชีวิตก็หมายความว่าจิตของเราได้รับการแจกจ่ายชีวิตและยิ่งกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดพระองค์ผู้นี้อาศัยอยู่ภายในเราและให้พระองค์มีอิสระที่ดำเนินการอยู่ภายในเราไม่ใช่แค่อยู่นะแต่อาศัยอยู่ภายในเราเนี่ยอาเมนพระองค์จะสามารถแจกจ่ายประทานชีวิตให้กับร่างกายที่ต้องตายของเราได้ด้วยอาเมนจนไปถึงตอนท้ายของบทที่8ก็บอกว่าโอ้เราทั้งหลายก็จะนี่อาเมนทอดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ข้อที่30บอกว่าเราทั้งหลายก็จะได้รับสง่าราศีด้วยอาเมนทั้งหมดที่ว่ามานี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกิตติคุณของพระเจ้าทั้งนั้นและยังไม่ได้สิ้นสุดแค่บทที่8พอไปถึงบทที่12ในบทนั้นกล่าวถึงอะไรกล่าวถึงพระกายของพระคริสต์เราต้องถวายร่างกายของเราเพื่อพระกายของพระคริสต์ซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนในบทที่12 13 14บอกต่อไปว่าไม่ว่าเราจะเหมือนกับพี่น้องคนนั้นในเรื่องของภาคปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคริสเตียนหรือไม่เหมือนเราก็ยังคงต้องต้อนรับเขาไว้เพราะว่าพระเจ้าทรงต้อนรับเขาไว้แล้วในพระกายเดียวกันเอเมนเราไม่มีสิทธิ์บอกว่าเขาร้องพระออกพระนามของพระองค์เสียงยาวเราก็เลยไม่ต้อนรับไม่ใช่พระกายเดียวกันไม่มีเรื่องนี้อาเมนเพราะว่านี่คือพระกายของพระคริสต์พระกายของพระคริสต์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิตติคุณของพระเจ้าด้วยเอเมนจนไปถึงบทที่16ในที่นั้นเนี่ยมีการกล่าวทักทายไปยังคริสตจักรที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆอาเมนหรือพูดอีกอย่างนึงก็พูดถึงการดำเนินชีวิตในทางปฏิบัติของคริสตจักรในแต่ละท้องถิ่นนั่นแหละกระทั่งการดำเนินชีวิตที่อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิตติคุณของพระเจ้าด้วย yeah. เพราะฉะนั้นในโครงล่างนะครับเลขอาราบิก1วงเล็บที่1จึงได้บอกกับเราว่าตั้งแต่บทที่1ซึ่งกล่าวถึงตัวตนของพระเยซูคริสต์ที่เป็นมนุษย์พระเจ้าและความชอบธรรมของพระเจ้าไปจนถึงบทที่16ของหนังสือโรมซึ่งกล่าวถึงคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายซึ่งเป็นการสำแดงแห่งพระกายของพระคริสต์หนังสือทั้งเล่มนี้ล้วนเป็นกิตติคุณทั้งสิ้นเอเมนกิตติคุณแปลว่าอะไรกิตติคุณก็คือข่าวดีและข่าวแห่งความยินดีเอเมนและกิตติคุณที่อยู่ในหนังสือโรมนั้นเป็นกิตติคุณที่ครบสมบูรณ์ซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์เอเมนเพราะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะมาดูกิตติคุณเล่มนี้กันข้อต่อมาบอกว่ากิตติคุณเล่มนี้อาเมน
ตามบทที่1ข้อ1และข้อ3กล่าวถึงอะไรพระบุตรของพระองค์เอเมนวงเล็บ2นะครับกิตติคุณเล่มนี้กล่าวถึงพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ผู้นี้ทรงเป็นอะไรทรงเป็นมนุษย์พระเจ้าข้อที่3กับข้อที่4กล่าวตามเนื้อหนังทรงบังเกิดมาจากเชื้อสายของดาวิดข้อนี้เท่ากับบอกว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์นั่นเองอาเมนส่วนข้อที่4บอกว่าถ้ากล่าวตามพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เราจึงบอกว่าพระเยซูคริสต์ผู้นี้ก็คือมนุษย์พระเจ้าฮาเลลูยาเอเมนไม่ว่าท่านจะชอบคำนี้หรือไม่ชอบก็ตามแต่แม้ว่าคำนี้จะไม่ได้ถูกเขียนออกมาอย่างแจ้งในพระคัมภีร์แต่ว่าจากข้อพระคัมภีร์นี้เราก็เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเยซูนั่นแหละก็คือมนุษย์พระเจ้าเอเมนพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าผู้นี้ก็คือศูนย์กลางของกิตติคุณโรมก็คือศูนย์กลางของข่าวดีที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราทั้งหลายในวันนี้เอาล่ะในข้อที่2เนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับนี่คือการสรุปรวบยอดครั้งแรกที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระเป็นเจ้าผมคิดว่าข้อนี้ก็มีความสำคัญเพราะพี่น้องหลายคนเข้าสู่การฟื้นฟูนี้ยังไม่นานนักพี่น้องคือได้ยินคำว่าสรุปรวบยอดสรุปรวบยอดแต่พี่น้องไม่รู้ว่าอะไรคือการสรุปรวบยอดกันแน่ในอารบิก2ก็บอกกับเราว่าตามการใช้คำศัพท์ของเราเนี่ยคำว่าสรุปรวบยอดหรือว่า crystallization เนี่ยเราจะยึดเอาธาตุแท้เป็นพื้นฐานเอเมนหมายความว่ายังไงอาเมนยกตัวอย่างเช่นพี่น้องรู้จักกับพระเยซูคริสต์ไหมอาเมนที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ได้ก็แปลว่าเราต้องรู้จักกับพระองค์มาบ้างจริงหรือเปล่าเอเมนแต่ว่าพี่น้องรู้จักกับธาตุแท้ที่แท้จริงของพระองค์หรือเปล่าล่ะเอเมนใช่ไหมเมื่อเรามาพูดถึงสรุปรวบยอดเนี่ยเราสนใจในสิ่งที่เป็นธาตุแท้ที่อยู่ภายในของหัวข้อนั้นๆที่เราจะมาดูกันเอเมนถ้าเรามาดูหนังสือโรมเราจะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ผิวเผินทางภายนอกที่แค่อ่านตามตัวอักษรก็สามารถจับข้อเท็จจริงได้แล้วยังไม่ใช่แค่นั้นแต่เรากำลังจะมาพูดถึงสิ่งที่เป็นธาตุแท้สิ่งที่เป็นเนื้อแท้ที่ซ่อนอยู่ข้างในของหนังสือเล่มนี้เอเมนหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงกิตติคุณของพระเจ้าหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงตัวของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเอเมนและเราเมื่อเรามาสรุปรวบยอดหนังสือเล่มนี้ก็หมายความว่าเรากำลังให้ความสนใจต่อธาตุแท้ที่อยู่ภายในของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งกิตติคุณของพระเจ้าที่อยู่ในหนังสือโรมอาเมนเพราะนั้นผมขอแนะนำพี่น้องทั้งหลายรวมถึงเตือนตัวเองด้วยว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปกรุณากลับไปอ่านหนังสือโรมใหม่เอเมนเพราะสิ่งที่เรากำลังจะพูดกันไม่ใช่สิ่งที่ผิวเผินทางภายนอกถ้าเกิดท่านถึงขั้นที่ว่ายังจำไม่ได้เลยว่าโรมพูดถึงอะไรบ้างบทที่1พูดถึงอะไรบทที่2พูดถึงอะไรอาเมนเรามาเจอทีเดียวสรุปรวบยอดสงสัยว่าพี่น้องเองก็จะฟังแล้วงงอาเมนเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่อยู่ข้างนอกเราพูดถึงธาตุแท้ที่อยู่ข้างในอาเมนถ้าข้างนอกเราไม่ชัดเจนข้างในจะชัดเจนได้หรืออาเมนขอแนะนำนะฮะพี่น้องต้องใช้เวลาไปอ่านหนังสือโรมมีแค่16บทเองอ่านจริงๆจังๆวันเดียวก็จบเอเมนเพราะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้สัปดาห์หนึ่งจบรอบหนึ่งถ้าพี่น้องจบอย่างนี้สัก 4-5 รอบผมเชื่อว่าเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการกล่าวถึงสรุปรวบยอดหนังสือโรมในอนาคตพูดติดต่อกัน25สัปดาห์นะพี่น้องมีเวลาเหลือเฟือมากเลยอาเมนโอเคทีนี้ในข่าวสารตอนนี้เราจะกล่าวถึงศูนย์กลางแห่งกิตติคุณของพระเจ้าศูนย์กลางนี้คืออะไรพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าเมื่อกี้นี้พี่น้องได้เห็นไปแล้วว่าทำไมเราถึงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์พระเจ้าตามข้อพระคัมภีร์ที่เขียนข้างต้นทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงพระเยซูคริสต์ผู้นี้แล้วก็พูดถึง2ด้านของพระองค์ด้วยกันสองด้านนี้เราจะพูดถึงธาตุแท้ของที่อยู่ภายในของพระองค์สองด้านนี้มีอะไรบ้างก็คือตัวตนหรือว่าฐานันดรของพระองค์เอเมนเมื่อเราใช้คำว่าฐานันดรบางครั้งผมก็ฟังโดยผมเองฟังเองก็ไม่เข้าใจผมก็เลยจงใจใส่คำว่าตัวตนเข้าไปด้วยตัวตนในที่นี้หรือว่าฐานันดรในที่นี้หมายถึงอะไรก็หมายความว่าพระองค์ผู้นี้ทรงเป็นทั้งมนุษย์แล้วก็เป็นทั้งพระเจ้าด้วยมนุษย์ไม่ใช่ฐานะของพระองค์พระเจ้าก็ไม่ใช่ฐานะของพระองค์แต่เป็นธาตุแท้ของพระองค์อาเมนธาตุแท้แห่งตัวตนของพระองค์เอเมนนี่คือสิ่งที่เราจะสนใจในรอบนี้ส่วนครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงอีกหัวข้อนึงนั่นก็คือการงานของพระเยซูคริสต์ผู้นี้ทั้งสองเรื่องนี้ล้วนถูกครอบคลุมอยู่ในหนังสือโรมทั้งนั้นแหละอ
อาเมนเพียงแต่ว่าเนี่ยเรามีสายตาพอที่จะมองลึกลงไปถึงธาตุแท้ของหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหนอาเมนโอเคครั้งนี้เราจะมาพูดถึงตัวตนของพระองค์ก่อนหรือว่าฐานันดรของพระองค์ก่อนนะอย่างในที่นี้ตัวตนของพระองค์นั้นมีอยู่2ด้านเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วคือพระองค์ทรงเป็นมนุษย์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอาเมนพูดได้ยังไงพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าในหนังสือโรมบทที่1ข้อที่4บอกว่าพระองค์ที่1ข้อที่3บอกว่าพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของดาวิดอาเมนแล้วพูดได้ยังไงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในวงเล็บ2นั่นก็เป็นเพราะว่าในบทที่1ข้อที่4บอกว่าพระองค์ได้ทรงถูกชี้หมายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าอาเมนเหมือนจะง่ายนะแต่ในความเป็นจริงผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราอ่านโรมบทที่1ข้อ3ข้อ4มากี่ครั้งแล้วแล้วเข้าใจธาตุแท้ที่ถูกเปิดเผยไว้ในข้อนี้มากแค่ไหนอาเมนข้อนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นอาเมนในข้อที่3บอกว่าเรากำลังจะพูดถึงพระบุตรของพระองค์พระบุตรของพระองค์นี้คำแรกเลยถ้ากล่าวตามเนื้อหนังนั้นอาเมนคำว่าเนื้อหนังเนี่ยก็เป็นเหตุให้หลายคนสะดุดละมีคนถามผมในหลายโอกาสว่าทำไมกับพระเยซูเรายังใช้คำว่าเนื้อหนังอ่ะไม่ใช้คำว่ารูปกลายเลือดเนื้อหรือว่าใช้คำว่ามนุษย์อย่างที่ฉบับอื่นๆเขาแปลกันน่ะอาเมนผมก็ได้แต่ตอบว่าก็เพราะภาษากรีกเขาเขียนว่าเนื้อหนังอ่ะอาเมนในเมื่อภาษากรีกเขียนว่าเนื้อหนังคำเดียวกันกับที่คุณเห็นว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในด้านลบอ่ะแล้วเรามีสิทธิ์อะไรที่จะไปเปลี่ยนภาษากรีกให้เป็นคำอื่นที่ไม่ใช่เนื้อหนังอาเมนจริงไหมเขาว่ามันเป็นเนื้อหนังตอนนี้เรายังไม่เข้าใจเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจแต่เราก็ต้องแปลให้สัตว์ซื่อไว้ก่อนสิอาเมนเนื้อหนังก็คือเนื้อหนังอาเมนพระองค์ทรงบังเกิดมาจากเชื้อสายของดาวิดคำแรกคือเนื้อหนังเราก็งงแล้วอาเมนคำที่สองยังมีคำว่าเชื้อสายของดาวิดเชื้อสายของดาวิดถามหน่อยว่าดาวิดนี่เป็นคนหรือว่าเป็นพระเจ้าเป็นคนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าในข้อที่สี่กลับบอกว่ามนุษย์คนนี้คนเนี่ยนะกลับถูกชี้หมายให้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเอเมนหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคนคนนี้ได้กลายเป็นพระเจ้าชี้หมายแปลว่าอะไรชี้หมายว่าเป็นพระเจ้านี่แปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันแต่เอาแค่นี้พี่น้องก็เห็นแล้วว่าข้อนี้ไม่ธรรมดาเอเมนในวันนั้นพระองค์ทรงกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อไหร่โดยการเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายไปคิดดูดีๆเราอาจจะคิดว่าตั้งแต่พระเยซูมาบังเกิดในครรภ์ของมาเรียพระองค์ก็คือพระบุตรของพระเจ้าอยู่แล้วอะแต่ทำไมในข้อที่4ถึงบอกว่าต้องรอให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายก่อนพระองค์จึงจะถูกชี้หมายให้เป็นพระบุตรของพระเจ้าอาเมนพี่น้องจะต่อว่าการแปลของเรายังไงผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมบอกได้แต่เพียงว่านี่คือการแปลตามภาษาเดิมในพระคัมภีร์อาเมนถ้าคุณไม่เข้าใจแล้วจะไปดัดแปลงแปลเป็นอย่างอื่นอาเมนก็ต้องเป็นรับผิดชอบต่อเบื้องพระของพระเจ้าเองแต่ถ้าเราแปลอย่างสัตย์ซื่อแล้วเราก็จะสามารถได้รับการเปิดเผยถึงท่าแท้ชื่อในพระคัมภีร์2ข้อนี้ได้อาเมนโอเคเราจะมาดูประเด็นต่างๆที่อยู่ในพระคัมภีร์ข้อนี้ที่ไม่คิดทิ้งเป็นคำถามให้กับพี่น้องใช่ไหมเนื้อหนังแปลว่าอะไรอาเมนพระองค์เป็นมนุษย์ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงกลายเป็นพระเจ้าได้ล่ะอาเมนแล้วพระองค์ก็เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงตรงนี้ถึงบอกว่าต้องรอให้พระองค์เป็นขึ้นก่อนถึงจะถูกชี้หมายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าอาเมนโอเคเรามาดูรายละเอียดที่อยู่ในโครงร่างข่าวสารตอนนี้กันนะครับในที่นี้เรามาถึงข้อที่1วงเล็บ1และบอกว่าพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของดาวิดเชื้อสายของดาวิดนี้กล่าวถึงสภาพมนุษย์ของพระองค์ทุกวันนี้เนี่ยมีคริสตศาสตร์บางสำนักจริงๆอย่าไปเรียกเขาว่าคริสตศาสนศาสตร์เลยเขาเป็นมิจฉาลัทธิน่ะเพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นมนุษย์เขาคิดว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็คือพระผู้สร้างพระองค์ไม่ใช่สิ่งถูกสร้างแต่ว่าในที่นี้ในข้อนี้ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของดาวิดผู้เป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์พระองค์ก็คือสิ่งถูกสร้างเอเมนโรมบทที่6ข้อ6ในที่นั้นก็ยืนยันได้เหมือนกันว่าพระองค์ก็คือสิ่งถูกสร้างไม่ใช่สิ่งถูกสร้างไม่ใช่สิ่งถูกสร้างธรรมดานะสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยแบ่งเป็นสิ่งทรงสร้างเก่ากับสิ่งทรงสร้างใหม่ในที่นี้พี่น้องคิดว่าเนี่ยพระองค์เกิดมาจากเชื้อสายของดาวิดพระองค์เป็นสิ่งทรงสร้างใหม่หรือสิ่งทรงสร้างเก่าล่ะเป็นสิ่งทรงสร้างเก่าด้วยเอเมนนั่นจะหมายความว่าพระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในคนเก่าอีกต่างหากเอเมนลองดูตามโครงร่างนะ
พราะฉะนั้นเนี่ยในสภาพมนุษย์ของพระองค์ชาวเชื้อสายของดาวิดเชื้อสายของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่อยู่ฝ่ายสิ่งทรงสร้างเก่ามีความเกี่ยวข้องกับคนเก่าเอเมนในที่นี้ขอเรื่องนี้ก็เปิดเผยเป็นนัยยะถึงการกลายเป็นเนื้อหนังของพระคริสต์เอเมนพระองค์เป็นพระเจ้าแต่พระองค์กลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งทรงสร้างเก่าได้ยังไงก็โดยการที่พระองค์พระเจ้าผู้นี้ทรงกลายมาเป็นเนื้อหนังอาเมนย้ำว่าเนื้อหนังด้วยนะเนื้อหนังคืออะไรข้อวงเล็บคอควายในที่นี้เขายกโรมบทที่8ข้อที่3มาอ้างเองอยู่ในหนังสือโรมเช่นเดียวกันโรมบทที่8ข้อที่3บอกว่าเนี่ยเนื้อหนังที่พระองค์มีนั้นเป็นเพียงลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปเอเมนซึ่งมีความแตกต่างกับเนื้อหนังธรรมดาทั่วไปพอสมควรแต่ก็ยังต้องเรียกว่าเนื้อหนังเอเมนลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปนี่เป็นยังไงถ้าพูดถึงว่าเนื้อหนังเฉยๆเนี่ยแน่นอนมีความเกี่ยวข้องกับความบาปมีความเกี่ยวข้องกับซาตานด้วยเอเมนแต่เพิ่มพีหลายแห่งยืนยันว่าพระเยซูผู้นี้ไม่มีบาปยกตัวอย่างเช่น2โครินธ์บทที่5ข้อที่21บอกว่าพระองค์ผู้นี้คือผู้ที่ไม่รู้จักความบาปแต่พระองค์ทรงถูกกระทำให้เป็นความบาปเพื่อเราทั้งหลายใช่ไหม2โครินธ์บทที่5ข้อ21ยังมีอีกแห่งนึงยกตัวอย่างเช่นเฮบรายบทที่4ข้อที่15ในที่นั้นบอกว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตอาเมนแบบทั่วๆไปที่ชาวยิวเขามีอยู่อาเมนพระองค์ผู้นี้เนี่ยพระองค์สามารถที่จะเห็นอกเห็นใจในความอ่อนแอของเราด้วยเพราะอะไรอ่ะเพราะพระองค์ทรงถูกทดสอบมาแล้วทุกรูปแบบเหมือนกับเราแต่พระองค์ยังคงไม่มีบาปเพราะฉะนั้นสองข้อนี้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าพระองค์ไม่มีบาปอ้าวเราจะอธิบายยังไงในเมื่อโรมบทที่หนึ่งข้อที่สามบอกว่าพระองค์ทรงมีเนื้อหนังอาเมนคำอธิบายเนื้อหนังมันก็มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งทรงสร้างเก่ามีความเกี่ยวข้องกับซาตานมีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับความบาปไม่ใช่เหรออาเมนแต่พระคัมภีร์บอกพระองค์ไม่มีบาปนี่ก็คือสาเหตุที่คริสเตียนที่ไม่เข้าใจก็เลยพอเจอคำว่าพระองค์ทรงกลายเป็นเนื้อหนังอย่างเช่นโยฮันบทที่1ข้อ14พระคำกลายเป็นเนื้อหนังเขาก็เลยเปลี่ยนคำว่าเนื้อหนังนี่กลายเป็นมนุษย์มั่งละกลายเป็นรูปกายเลือดเนื้อมั่งละแต่ไม่ยอมใช้คำว่าเนื้อหนังเพราะเขาอธิบายคำนี้ไม่ได้อาเมนเราจะอธิบายยังไงอาเมนคำอธิบายง่ายๆอยู่ในหนังสือโยฮันบทที่3ข้อที่14ในโยฮันบทที่3ข้อที่14ในข้อนั้นบอกว่าโมเสสได้ยกงูขึ้นในป่ากันดารฉันใดบุตรมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นเหมือนกันฉันนั้นอาเมนนั่นจะหมายความว่าบุตรมนุษย์ผู้นี้ก็เหมือนกับงูตัวนั้นที่โมเสสเคยยกขึ้นมาในป่ากันดารไงอาเมนบุตรมนุษย์หมายถึงใครหมายถึงพระเยซูนี่แหละอาเมนแล้วงูที่โมเสสยกขึ้นในป่ากันดารนี่เป็นยังไงงูโมเสสไปจับงูที่กำลังกัดชาวอิสราเอลขึ้นมายกใช่หรือเปล่าไม่ใช่ตามหนังสืออรุธโมหรือว่าหนังสือกันดารวิถีบันทึกถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าพระเจ้าให้โมเสสทำงูตัวหนึ่งขึ้นมาจากทองเหลืองแล้วให้ยกงูตัวนั้นขึ้นมาแล้วชาวอิสราเอลคนใดที่มองเห็นงูตัวนี้เขาก็จะได้รับการรักษาได้รับการถอนพิษงูเอเมนขอถามว่าถ้าผมเรียกงูทองเหลืองว่างูผมพูดผิดไหมมันก็คืองูจริงไหมต่อให้ทำด้วยยางหรือพลาสติกผมก็ต้องเรียกมันว่างูได้เหมือนกันเพราะมันก็คืองูแต่มันต่างกับงูธรรมดายังไงอ่ะต่างกันตรงที่ว่าแม้มันจะมีรูปร่างหรือลักษณะของงูแต่ไม่มีพิษของงูนี่คือสาเหตุที่โรมบทที่8ข้อ3บอกว่าพระองค์ทรงมีลักษณะของเนื้อหนังและถ้ามาเทียบกับโยฮันบทที่3ข้อ14ก็จะรู้ว่านี่ก็คืองูทองเหลืองนั่นแหละเอเมนลักษณะภายนอกเหมือนกับเนื้อหนังเหมือนกับงูแต่ว่าภายในไม่มีความบาปไม่มีพิษของงูเอเมนแต่ยังไงก็ยังเป็นงูอาเมนหมายความว่าก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันโดยทางอ้อมนะฮะกับความบาปกับซาตานกับสิ่งทรงสร้างเก่าจริงหรือเปล่าอาเมนโอเคจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันควรจะไปพูดในครั้งหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าเนี่ยผมพูดไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าพี่น้องจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วทำไมพระคัมภีร์ต้องบอกระบุไว้ด้วยว่าพระองค์จะต้องเข้ามาเป็นเนื้อหนังแบบที่มีแต่ลักษณะทางภายนอกแต่ไม่มีบาปมีความจำเป็นตรงไหนไม่มาบอกว่าพระองค์เป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นรูปกายเลือดเนื้อที่ไม่ต้องเกี่ยวกับคำว่าเนื้อหนังเลยไม่ได้เหรออาเมนคำตอบอยู่ที่ไหนอาเมนมีพระคัมภีร์2แห่งแห่งแรกก็คือโคโลสายบทที่1ข้อ22ในที่นั้นเนี่ยบอกว่า
พระองค์เนี่ยก็คือมีพระกายที่เป็นเนื้อหนังจริงๆนะอาเมนและแห่งที่สำคัญกว่าก็คือเฮบรายบทที่2ข้อที่14เฮบรายบทที่2ข้อที่14เนี่ยในข้อนั้นระบุว่าพระองค์เนี่ยทรงมีส่วนในเลือดแล้วก็เนื้อเหมือนกับเราทั้งหลายอาเมนคำว่าเนื้อในข้อนี้ก็คือคำว่า flesh ที่แปลว่าเนื้อหนังนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะแปลกันตรงๆอ่ะตามภาษาเดิมเราต้องบอกว่าพระองค์ทรงมีส่วนในเลือดแล้วก็มีส่วนในเนื้อหนังด้วยเพื่ออะไรข้อ14บทที่2ตรงนั้นบอกต่อไปว่าเพื่อโดยการตายอาเมนด้วยการหลั่งเลือดแล้วก็ตายในเนื้อหนังที่ว่านี้พระองค์จะได้ทำลายผู้มีอำนาจแห่งความตายซึ่งก็คือมารนั้นบนกางเขนด้วยอาเมนหรือพูดอีกอย่างนึงเนื่องจากพระองค์ก็เป็นเนื้อหนังแม้จะไม่มีบาปแต่ก็มีความเกี่ยวพันโดยทางอ้อมกับความบาปกับสิ่งทรงสร้างเก่ากับคนเก่ากับซาตานอาเมนจริงๆเกี่ยวข้องกับซาตานก็มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายโลกด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าหนังสือโยฮันใช่ไหมบทที่12ข้อ10 31ข้อที่31เนี่ยตรงนั้นบอกว่าซาตานเป็นเจ้าผู้ครองโลกอาเมนนั่นจะหมายความว่าถ้ามีความเกี่ยวข้องกับซาตานก็มีความเกี่ยวข้องกับโลกระบบที่ซาตานสร้างขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนื่องจากพระองค์ทรงตายอยู่ในเนื้อหนังเนี่ยโดยการหลั่งเลือดนั้นออกมาตามเฮบรายบทที่2ข้อ14พระองค์จึงสามารถที่จะทำลายอาเมนผู้ที่มีความเกี่ยวพันกับเนื้อหนังนี้ไปทั้งหมดก็คือมารตัวนี้แหละเอเมนพระองค์ทรงทำลายทั้งโอ้สิ่งทรงสร้างเก่าเอเมนคนเก่าความบาปซาตานฝ่ายโลกไปพร้อมๆกับเนื้อหนังนี้ด้วยเอเมนโอ้ถ้าเกิดพระองค์ไม่ได้มาเป็นเนื้อหนังที่มีแต่ลักษณะของเนื้อหนังทางภายนอกแต่ไม่มีพิษของความบาปเนื้อหนังที่อยู่ภายในพระองค์ก็ในเวลาที่พระองค์ทรงวายพระชนพระองค์ก็ไม่สามารถทำลายสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหนังไปได้พระองค์ทรงอาเมนตัวเราเองยังไม่อยากเป็นเนื้อหนังเลยจริงหรือเปล่าอาเมนไอ้ที่ผมลิสต์มาทั้งหมดตะกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นอาเมนอะไรอ่ะสิ่งทรงสร้างเก่าพี่น้องอยากจะคงอยู่ในสิ่งทรงสร้างเก่าไหมไม่อยากอยากจะอยู่ในคนเก่าไหมไม่อยากพี่น้องอยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความบาปไหมอาเมนบาปในนิสัยบาปที่เราประพฤติออกมาไม่อยากเท่านั้นแหละอาเมนพี่น้องอยากจะมีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายโลกซึ่งเป็นระบบที่มีซาตานเป็นเจ้าครองอยู่หรือเปล่าก็ไม่อยากเอเมนแต่ว่าพระองค์กลับมาเป็นเนื้อหนังมีความเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยทางอ้อมเพื่ออะไรก็เพื่อพระองค์จะได้ช่วยเราทั้งหลายโดยการตายของพระองค์นั้นให้หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดฮาเลลูยาเอเมนเพราะนั้นต่อไปถ้ามีคนมาถามว่าทำไมเราต้องแปลเป็นเนื้อหนังด้วยอันนี้ก็คือคำตอบเอเมนโอ้แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะฮะเนื้อหนังก็ยังคงต้องบอกว่าเป็นเนื้อหนังส่วนนี้ไม่ในเวลานั้นตอนแรกเนี่ยที่พระองค์ทรงยังไม่มันเกิดเป็นเนื้อหนังพระองค์ก็คือพระบุตรหัวปีของพระเจ้าในตัวของพระองค์มีแต่สภาพพระเจ้าเท่านั้นแต่ว่าในเวลาที่พระองค์ทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนังพระองค์ก็จะไปรับเอาส่วนที่ไม่ได้เป็นพระเจ้ามาไว้ในตัวของพระองค์อาเมนส่วนที่เป็นมนุษย์น่ะเอเมนส่วนที่เป็นเชื้อสายของดาวิดอ่ะเอเมนในส่วนนี้โอ้ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้าเอเมนเพราะไอ้ส่วนที่เป็นมนุษย์นี้เองในข้อขอไข่ในโครงร่างนะครับบอกว่าเชื้อสายก็คือส่วนที่เป็นเชื้อสายของดาวิดที่อยู่ในสภาพมนุษย์ของพระองค์เนี่ยจะต้องถูกแปลสภาพให้เป็นบุตรด้วยอาเมนก็คือจะต้องถูกทำให้เป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยนี่แหละก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าชี้หมายอาเมนพระเยซูผู้นี้ทรงมีสองส่วนนะฮะอาเมนก็คือส่วนที่เป็นพระเจ้าพระองค์มีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วกับส่วนที่เป็นมนุษย์ที่พระองค์ไปรับเอามาตอนที่พระองค์มากลายเป็นเนื้อหนังเอเมนส่วนที่เป็นพระเจ้านั้นไม่มีปัญหาก็คือพระบุตรของพระเจ้าอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนที่เป็นมนุษย์ส่วนนั้นน่ะอาเมนส่วนที่เป็นเนื้อหนังนั้นน่ะไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้าเอเมนไอ้ส่วนที่เป็นมนุษย์ส่วนนี้ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งทรงสร้างเก่าส่วนนี้จำเป็นที่จะต้องถูกทำให้กลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยเอเมนโอ้กลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้ยังไงก็โดยพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์อาเมนพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์ในที่นี้เป็นศัพท์ที่อยู่ในเพราะว่าสองข้อนี้เขียนแบบคู่ขนานกันใช่ไหมเทียบกัน
เพราะนะครับว่าเนื้อหนังก็ขนานกันกับพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์เนื้อหนังกล่าวถึงส่วนที่เป็นมนุษย์ของพระองค์เพราะฉะนั้นพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์ก็เลยกล่าวถึงส่วนที่เป็นพระเจ้าของพระองค์เนื้อหนังกล่าวถึงสภาพมนุษย์ของพระองค์พระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์กล่าวถึงสภาพพระเจ้าของพระองค์อาเมนสภาพพระเจ้าที่อยู่ในตัวของพระองค์นี้เป็นฤทธิ์เดชอย่างนึงอาเมนในเวลาที่พระองค์ทรงตายและพระองค์ทรงเป็นขึ้นในเวลานั้นเองส่วนที่เป็นสภาพพระเจ้านี้ก็ได้อาเมนโอ้แจกจ่ายเข้าสู่ส่วนที่เป็นมนุษย์ของพระองค์ทำให้ส่วนที่เป็นมนุษย์นี้ได้มีการเริ่มต้นแห่งการเกิดใหม่กลายและถูกยกระดับขึ้นเอเมนหรือยกชูขึ้นให้กลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าเอเมนยกชูในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเทิดทูนนะไม่ใช่หมายถึงสภาพมนุษย์ของเราจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยของพระองค์ด้วยอาเมนแต่ว่าในการเป็นขึ้นโอ้สภาพมนุษย์ตรงส่วนนี้ก็ถูกยกขึ้นอีกระดับหนึ่งให้กลายเป็นพระเจ้าอาเมนนี่คือกิตติคุณของพระเจ้าเอเมนเป็นกิตติคุณของพระเจ้าเป็นข่าวดียังไงเดี๋ยวดูกันต่อไปเอเมนนี่เป็นข่าวดีสำหรับเราทั้งหลายนะเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับพระองค์เพียงผู้เดียวเอเมนพูดเลยก็ได้อาเมนบทที่8ข้อ29ไงบทที่8ข้อ29บอกว่าผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงล่วงรู้อยู่แล้วใครอะเราทั้งหลายฮาเลลูยาอาเมนพระองค์ก็ทรงกำหนดใครเราทั้งหลายไว้ล่วงหน้าเพื่ออะไรให้เราสามารถที่จะถอดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์พระบุตรของพระองค์คำนี้อาเมนกับพระบุตรของพระองค์ที่อยู่ในข้อ3ก็คือพระองค์เดียวกันนั่นแหละอาเมนก็คือพระบุตรของพระองค์นี่พระบุตรของพระองค์อาเมนนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าพระบุตรของพระองค์เป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเอเมนคำว่าเป็นอย่างนั้นด้วยยังไม่ใช่แค่ว่าลิงตัวหนึ่งเห็นว่าผมเป็นยังไงก็เลยเรียนแบบท่าทางของผมอาเมนอันนั้นไม่ใช่ความหมายเวลาเราร้องบทเพลงที่301ที่เราร้องไปเมื่อสักครู่นี้บอกข้าจะเหมือนพระองค์ข้าจะเหมือนพระองค์อันนั้นไม่ได้หมายความว่าให้เรามาอ่านหนังสือกิตติคุณ4เล่มแล้วลองคิดสถานการณ์ดูว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพระเยซูเจออย่างเราพระองค์จะทำยังไงเราก็เลยพยายามทำอย่างนั้นอาเมนถ้าพี่น้องคิดได้แค่นี้ขอโทษด้วยนะฮะเราก็คือลิงที่กำลังพยายามเรียนแบบคนอยู่เอเมนมันพระองค์ไม่ได้มีเป้าหมายให้เราถอดแบบนี้ถอดแบบไหนเอเมนการถอดแบบนี้เนี่ยเพื่อพระบุตรนั้นจะได้กลายเป็นบุตรหัวปี้ท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากเอเมนโอ้คำว่าบุตรหัวปีกับพวกพี่น้องเนี่ยก็แปลว่าพระองค์ทรงบังเกิดมาอย่างไรเราก็บังเกิดมาจากพระบิดาเหมือนกันกับพระองค์นั่นแหละเอเมนชีวิตที่พระองค์ทรงมีเป็นชีวิตแบบไหนเราก็จะมีชีวิตอย่างเดียวกันกับพระองค์ด้วยเอเมนเพราะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของลิงที่พยายามจะทำตัวตามอย่างผมแต่เป็นเรื่องที่ลูกของผมย่อมเหมือนกับผมในด้านชีวิตและนิสัยแต่เขาไม่มีส่วนเป็นฐานเขาไม่มีส่วนในฐานะที่เป็นพ่อเหมือนกับผมแค่นั้นเองยังไงเขาจะเป็นลูกของผมตลอดไปเขาไม่มีวันกลับกลายมาเป็นพ่อของผมได้แล้วไม่มีวันจะกลายมาเป็นพ่อของตัวเองได้ด้วยอาเมนแต่ว่าอย่างไรก็ดีเขาก็คือผู้ที่มีชีวิตและนิสัยเดียวกันกับผมดังนั้นพี่น้องเห็นเขาพี่น้องหลายคนก็เลยบอกเขาเหมือนกับผมอาเมนทั้งที่ดีและไม่ดีอาเมนฮาเลลูยาเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าไม่มีไม่ดีเอเมนใช่กิตติคุณแล้วหรือยังฮาเลลูยาเอเมนเราจะบอกว่าข้อที่1บทที่1ข้อ3ข้อ4ในที่นี้กำลังพูดถึงต้นแบบเพราะเรากำลังพูดถึงการถอดแบบนี่จะถอดแบบก็ต้องมีต้นแบบก็ต้องมีแม่แบบเอเมนแม่แบบคือใครแม่แบบก็คือพระเยซูคริสต์เอเมนพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของดาวิดอาเมนแต่ด้วยการเป็นขึ้นพระองค์ไอ้ส่วนที่เป็นมนุษย์ของพระองค์นั้นเนี่ยก็ถูกชี้หมายให้เป็นพระบุตรของพระเจ้า Amen. นี่คือต้นแบบของเราเอเมนแล้วส่วนเราทั้งหลายอ่ะเรียกว่าอะไรดีเราเรียกสิ่งนี้ว่าผลิตภัณฑ์ถอดแบบเอเมนแล้วผลิตภัณฑ์ถอดแบบเนี่ยนะเวลาพี่น้องจะนึกถึงโรงงานก่อนก็ได้เอาง่ายๆคิดถึงโรงงานขึ้นมาเนี่ยเวลาพี่น้องได้ทำขอสินค้าต้นแบบออกมาแล้วชิ้นหนึ่งหลังจากนั้นพี่น้องก็ไปทำแม่พิมพ์แล้วหลังจากนั้นน่ะพอเข้าสู่รายการผลิตก็จะมีโอ้สินค้าเป็นจำนวนมากที่เหมือนกับต้นแบบทุกประการจริงหรือเปล่าเรากำลังพูดถึงอะไรทำนองนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นโรงงานขนาดนั้นเอเมนการใช้ศัพท์คำนี้เนี่ยแค่หมายความว่า
พระองค์ทรงเป็นยังไงเราก็จะเป็นเหมือนกับพระองค์ทุกประการพระองค์คือต้นแบบเราทั้งหลายก็คือผลิตภัณฑ์ที่ถอดแบบมาจากต้นแบบนั้นเหมือนกับพระองค์ในด้านชีวิตและนิสัยแต่ไม่มีส่วนในฐานันดรของพระองค์ยังไงเราก็จะไม่กลายเป็นต้นแบบในด้านฐานะเอเมนเราแค่เหมือนกับต้นแบบในด้านชีวิตและนิสัยในด้านการสำแดงในด้านการใช้งานโอ้ฮาเลลูยาใช่กิตติคุณหรือเปล่าอาเมนกิตติคุณของเราไม่ใช่การบอกให้ผู้คนพยายามทำดีลองคิดดูพระเยซูเป็นคนดียังไงเราพยายามทำตามอย่างนั้นนั่นไม่ใช่กิตติคุณนั่นคือข่าวร้ายเพราะเรายังไงก็ทำไม่ได้อาเมนจริงหรือเปล่าทำอย่างนั้นก็เหนื่อยเปล่าแต่คราวนี้ก็คือฮาเลลูยาเราไม่ใช่คนที่มาเรียนแบบพระองค์เราคือที่ผู้ที่บังเกิดมาจากพระองค์พระองค์ทรงถูกชี้หมายให้เป็นพระบุตรหัวปีในการเป็นขึ้นในการเป็นขึ้นเดียวกันนั้นตามหนังสือ1เปโตรบทที่1ข้อ3มั้ยอาเมนก็บอกว่าเราหลายก็ได้บังเกิดใหม่ในการเป็นขึ้นของพระองค์อาเมนเอเมนยิ่งกว่านั้นเราไม่ได้บังเกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่จะเปื่อยเน่าไปด้วยแต่เราบังเกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่จะไม่มีวันเปื่อยสลายเปื่อยเน่าไปเอเมนคำว่าเชื้อสายเนี่ยทำไมถึงพูดถึงเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาเชื้อสายในที่นี้ก็คือคำว่า seed เมล็ดพันธุ์นั่นแหละเอเมนใช่โอ้พระเยซูเราไม่เพียงแต่มีเชื้อสายของดาวิดแต่เราบังเกิดมาจากเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตของพระเจ้าด้วยเอเมนขอบคุณพระองค์ที่พูดไปกับพี่น้องเมื่อสักครู่นี้นี่แหละก็คือธาตุแท้ทางภายในที่ซ่อนไว้ในหนังสือโรม4ข้อแรกเอเมนขอบคุณพระองค์ที่เราได้อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนณที่นี่เราไม่เคยขาดการเปิดเผยของพระองค์เอเมนและเราก็ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราในวันนี้เรายังคงเทตัวเองให้ว่างเปล่าให้พระองค์สามารถเปิดเผยแก่เรามากขึ้นเรื่อยๆเอเมนโอ้พี่น้องอย่างที่ผมบอกให้เราให้พี่น้องฟังตั้งแต่ปี1902 กว่าที่พี่น้องลีได้รับความรอดท่านก็เริ่มนำพาพี่น้องทั้งหลายศึกษาแล้วพระคัมภีร์อาเมนศึกษาไปถึง1974ท่านก็ยังนำพาพี่น้องหลายศึกษาลึกลงไปอีกระดับหนึ่งกลายมาเป็นไลฟ์สตูดี้เอเมนมาถึงปี1994ท่านก็ยังนำพาพี่น้องทั้งหลายมาศึกษาลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งกลายเป็นสรุปรวบยอดแล้วเราทั้งหลายในวันนี้อาเมนโอ้ด้านหนึ่งเนี่ยผมถือว่าการมาชุมอย่างนี้เป็นการปูพื้นฐานให้กับเราให้เราสามารถที่จะตามทันสิ่งที่พระองค์ทรงกำลังนำพาเราอยู่ในปี2016นี้เอเมนโอ้พระเยซูขอบคุณพระองค์สำหรับกิตติคุณของพระเจ้าผมยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงก็แล้วกันที่1974พูดถึงจริงๆแล้ว1974เนี่ยพี่น้องลีมองเห็นส่วนใหญ่ที่ผมพูดกับพี่น้องไปแล้วนะในหนังสือบทเรียนชีวิตโรมเนี่ยพี่น้องลีพูดถึงเกือบทั้งหมดที่ผมพูดกับพี่น้องไปแล้วแต่ว่า1974พี่น้องลียังไม่มีคำว่ามนุษย์พระเจ้าเอเมนพระบุตรหัวปีพระองค์ทรงเป็นมนุษย์พระเจ้าแล้วบุตรทั้งหลายที่ถอดแบบตามพระบุตรหัวปีก็ต้องเป็นมนุษย์พระเจ้าเหมือนกันเอเมนอันนี้คือปี94เอเมนเป็นการมองเห็นที่ก้าวขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งและที่มากกว่านั้นเนี่ยในโครงร่างของเราข้อที่1วงเล็บ1คอควายในที่นั้นพี่น้องลีบอกว่านี่คือการสำเร็จเป็นจริงของคำพยากรณ์ที่เป็นแบบเล็งใน2ซามูเอลบทที่7ข้อที่12ถึง14อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในบทเรียนชีวิตปี1974เช่นเดียวกันเอเมนพอมาถึงปี1994พี่น้องของเรามองเห็นอย่างชัดเจนจริงๆแล้วพี่น้องลีเนี่ยได้พูดถึงบทเรียนชีวิตหนังสือซามูเอลก่อนหน้านั้นแล้วในบทเรียนชีวิตพี่น้องลีก็มองเห็นว่าโอ้2ซามูเอลบทที่7ในที่นี้พูดถึงเรื่องที่ไม่ธรรมดาในที่นั้นพูดว่ายังไงในที่นั้นเนี่ยดาวิดพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของดาวิดใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยดาวิดเขามีใจปรารถนาเขาเห็นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในพระราชวังทำอย่างดีเลยแต่ว่าพระเจ้ากลับต้องประทับอยู่ในกระโจมซึ่งเป็นสิ่งชั่วคราวเขามีใจอย่างนี้เขาเลยเรียกนาธานผู้เป็นผู้เผยพระชนะเข้ามาแล้วบอกว่าเขาตั้งใจที่จะสร้างพระวิหารให้กับพระเจ้าสร้างบ้านคำว่าพระวิหารในที่นี้ก็คือคำว่าบ้านให้กับพระเจ้าปรากฏว่าเนี่ยนาธานตอนแรกบอกดีไปทำเลยหลังจากนั้นพอนาธานกลับไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสกับนาธานแล้วนาธานก็เอาคำนั้นมาบอกกับดาวิดอาเมนบอกว่าดาวิดที่เจ้ามีใจนั้นก็ดีแต่เจ้าไม่ได้สร้างหรอกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าในเวลานี้ไม่ใช่มาสร้างบ้านให้กับเราแต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าในเวลานี้ก็คือเจ้าจำเป็นที่จะต้องให้เราเนี่ยนำตัวของเรามาก่อสร้างเข้าสู่ตัวเจ้าต่างหาก
พระองค์บอกว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่สร้างบ้านที่หมายถึงครอบครัวละให้กับดาวิดเอเมนเขาบ้านคำเดียวกันนี้แหละสำหรับดาวิดแปลเป็นพระวิหารแต่สำหรับพระองค์เวลาตัดกับดาวิดพระองค์ใช้คำว่าบ้านแต่หมายถึงเชื้อวงหรือเชื้อสายของดาวิดเอเมนหรือพูดอีกอย่างนึงพระองค์จะทำให้ดาวิดมีบุตรแล้วพระองค์ก็จัดต่อไปในข้อ12ถึงข้อ14บอกว่าบุตรของดาวิดคนนี้เขาจะกลายเป็นบุตรของเราบุตรของเราคือบุตรของใครบุตรของพระเจ้าเอเมนโอ้พระองค์ทรงพยากรณ์ผ่านนาธานเนี่ยนะว่าบุตรของดาวิดเชื้อสายของดาวิดจะกลายเป็นบุตรของพระเจ้าเอเมนซามูเอลใช่บุตรของพระเจ้าไหมซามูเอลเนี่ยใช่บุตรของดาวิดแต่ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้าแล้วใครที่เป็นเชื้อสายของดาวิดด้วยแล้วก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยและพี่น้องทั้งหลายด้วยเอเมนไม่ใช่แค่พระเยซูเท่านั้นแต่เราทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จเป็นจริงของคำพยากรณ์นี้ด้วยสรรเสริญขอบคุณพระองค์นี่ใช่กิตติคุณหรือเปล่าเอเมนผมไม่เห็นว่าข่าวไหนจะดีไปกว่าข่าวนี้แล้วเอเมนเปิดในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่มีข่าวดีอย่างนี้เอเมนกระทั่งในวันที่เราได้รับความรอดเราได้ยินกิตติคุณที่ยังไม่ครบสมบูรณ์ข่าวก็ยังไม่ดีขนาดนี้เอเมนแต่วันนี้เราได้รับข่าวดีที่ครบสมบูรณ์นั่นก็คือเราทั้งหลายอาเมนก็คือบุตรทั้งหลายของพระองค์ทอดแบบเหมือนกับพระบุตรหัวปีของพระองค์พระองค์ส่วนที่เป็นมนุษย์ของพระองค์ถูกชี้หมายในการเป็นขึ้นให้เป็นพระบุตรของพระเจ้าฉันใดในการเป็นขึ้นเดียวกันนั้นแล้วทั้งหลายก็ได้บังเกิดใหม่กลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้ากลายเป็นพี่น้องมากมายของพระองค์ฉันนั้นเอเมนในวันนี้พระวิญญาณนี้ที่อยู่ภายในเราพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตอาเมนทรงทำอะไรอยู่พระองค์ก็ทรงชี้หมายอยู่ในตัวเราทุกๆวันเอเมนเพื่อให้เราเนี่ยจะได้กลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเอเมนโอเคเดี๋ยวพี่น้องหลิวหยงจะมาเสริมต่อนะครับแต่ว่าก่อนที่พี่น้องหลิวหยงจะมาเสริมให้เราอ่าน2ข้อสุดท้ายที่อยู่ในโครงร่างตอนนี้ด้วยกันเอเมนก็คือวงเล็บคอควายแล้วก็วงเล็บ3นะครับพร้อมกันผู้เชื่อทั้งหลายที่ได้รับการบังเกิดใหม่ซึ่งมีทั้งสภาพมนุษย์และสภาพพระเจ้าก็ต้องถอดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรหัวปีของพระเจ้านี้เอเมนวงเล็บขอเนี่ยอันนั้นคือโรมบทที่1ข้อ3ข้อ4ส่วนวงเล็บขอควายก็คือโรมบทที่8ข้อ29แล้วก็วงเล็บ3ให้เราอ่านพร้อมกันดังนั้นตัวตนของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าจึงเปิดเผยเป็นนัยยะถึงจุดมุ่งหมายของพระเจ้าในกิตติคุณของพระองค์ซึ่งก็คือพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวองค์นี้ทรงประสงค์ที่จะกลายเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ที่ตกต่ำซึ่งได้รับการไถ่จากพระองค์จะได้กลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระองค์คือถูกกระทำให้กลายเป็นเหมือนกับพระเจ้าในด้านชีวิตของพระองค์และพระนิสัยของพระองค์แต่ไม่ใช่ในด้านฐานันดรความเป็นพระเจ้าของพระองค์เอเมนAmen， 感谢主。Amen， 弟兄已经跟我们有非常丰富的交通。Amen， 我们在库尼，เราก็ได้สามัคคีธรรมกันไปอย่างอุดมสมบูรณ์แล้ว。Amen， 首先说到刚才我们唱过的301首这首诗歌。ก่อนอื่นข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงบทเพลงที่301ซึ่งเราได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้。Amen， 弟兄说这首歌啊有许多的这个基督徒喜欢唱。จริงๆแล้วเพลงบทนี้มีคริสเตียนเป็นจำนวนมากที่ชอบร้อง。Amen， 但是到后面几年，你弟兄有修改，他将这个“我要向你”改为“我要活你”。แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยิ่งร้องยิ่งเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นพี่น้องลีก็เลยเคยแก้บทเพลงนี้นะครับจากข้าจะเหมือนพระองค์กลายเป็นข้าจะเป็นพระองค์หรือข้าจะดำเนินชีวิตพระองค์ Amen。这里的这个像啊，不是外面的像。เพราะว่าคำว่าเหมือนในที่นี้ไม่ใช่การเรียนแบบกันทางภายนอก Amen。乃是那个照着约翰所说的，他若显现，我们必要像他，正如他所是的。Amen。ก็เหมือนกับที่โยฮันได้กล่าวไว้ในหนังสือหนึ่งโยฮันใช่ไหมบอกว่าเมื่อพระองค์มาปรากฏแล้วทั้งหลายก็จะเห็นพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ทรงเป็นนั้น Amen。今天开始我们进入这个罗马书。วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะมาพูดถึงหนังสือโรมกันแบบสรุปรวบยอด Amen。那这一次的结晶读经是在1994年。ซึ่งพี่น้องลีพูดถึงเรื่องนี้ไว้ในปี1994 Amen。那在1974年呢，
李弟兄就写出了这个罗马书的生命读经。จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือ1974พี่น้องลีก็ได้พูดถึงบทเรียนชีวิตหนังสือโรมไปแล้ว Amen 总共有69篇的信息ซึ่งบทเรียนชีวิตนี้มีทั้งหมด69ตอน Amen然后来到这一次的结晶读经总共有26篇的信息แต่พอมาถึงหนังสือสรุปรวบยอดของของหนังสือโรมเนี่ยทั้งหมดมีอยู่26ตอนด้วยกัน Amen 然后在95年又有罗马书中神完整的救恩有6篇信息 Amen พอมาถึงปี1995นะครับก็ยังมีข่าวสารอีก6ตอนที่กล่าวถึงการสรุปรวบยอดการกิตติคุณที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้าที่อยู่ในหนังสือโรมพี่น้องลีพูดเหมือนกัน然后来到2009年又有罗马书中神的福音12篇的结晶读经อาเมนพอมาถึงปี2012 2009 2009นะครับ Amen. ก็ยังมีหนังสือสรุปรวบยอดกิตติคุณของพระเจ้าที่อยู่ในหนังสือโรมทั้งหมด12ตอน Amen 所以我们知道这个罗马书啊不仅是很多基督徒喜欢的书也是非常重要非常丰富的一本书อาเมนเพราะหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่หนังสือที่หลายคนโปรดปรานเท่านั้นแต่เป็นหนังสือที่มีความสำคัญมากอาเมน我们知道我们中间有一句话叫做圣经是我们独一无二的标准อาเมนท่ามกลางเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งกล่าวว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวไม่มีสองของเราอาเมน但是我们每一个人来读圣经啊，得的这个启示得的丰富，却都不一样。他说，ในขณะที่แต่ละคนมาอ่านพระคัมภีร์การเปิดเผยที่แต่ละคนได้รับความอุดมสมบูรณ์ที่แต่ละคนได้รับจากพระคัมภีร์ก็ไม่เท่ากัน Amen。所以我们读这个生命读经啊，就帮助我们能够明白圣经。Amen。เมื่อเรามาอ่านบทเรียนชีวิตหลายคนก็เป็นพยานได้ว่าเราก็สามารถเข้าใจพระคัมภีร์เล่มนี้ได้ดีขึ้น Amen 若是我们来进入这个结晶读经啊意思就是将这个圣经内在的数值向我们解开แต่ว่าถ้าเรามาอ่านสรุปรวบยอดเนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าเรากำลังที่จะเปิดเผยถึงธาตุแท้ที่อยู่ภายในของพระคัมภีร์ Amen 我们要是比方把圣经比方是一只这个鸡สมมติว่าเราพระคัมภีร์ไปเปรียบกับไก่ตัวหนึ่งก็แล้วกัน Amen 那这个生命读经呢就是这个做成的鸡汤让我们喝起来很容易เราอาจจะบอกว่าบทเรียนชีวิตเนี่ยคงจะเหมือนกับน้ำซุปไก่แล้วที่ทำให้เราสามารถดื่มได้อย่างง่ายดาย Amen 但是这个结晶读经啊就是那个鸡精让我们能够喝了以后啊能够得非常的帮助แต่ว่าเมื่อเรามาพูดถึงสรุปรวบยอดเนี่ยโอ้เรากำลังพูดถึงไม่ใช่แค่น้ำซุปไก่ธรรมดาแต่เป็นซุปไก่สกัดมาเป็นขวดเล็กๆ Amen 但是照着我们的经历啊第一次喝那个鸡精啊แต่ว่าจะ不习惯想吐掉ประสบการณ์ของเราหลายคนนะครับครั้งแรกที่ท่านได้ลิ้มลองซุปไก่สกัดส่วนใหญ่จะรู้สึกอยากอาเจียนAmen 我们知道现在很多的这个新进来的弟兄姊妹啊觉得进入这个结晶读经很难เพราะฉะนั้นพี่น้องหลายคนที่เพิ่งเข้าสู่การฟื้นฟูขององค์พระเจ้ามาอ่านข่าวสารสรุปรวบยอดพี่น้องก็รู้สึกว่ายากเหลือเกิน Amen 但是大家不要灰心แต่พี่น้องอย่าท้อใจ Amen 我们每一个进入的时候都觉得很难อาเมนทุกคนที่เคยเข้าสู่สิ่งนี้รู้สึกว่ายากกันแล้วทั้งนั้นแหละอาเมน但是我们若忠信坚定持续的能够有四个月อาเมนแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสัตย์ซื่อนะครับแล้วก็เข้าสู่สิ่งนี้อย่างมั่นคงต่อเนื่องไป4เดือนอาเมน那我们就会从这个诚心里面从这个结晶读经当中得着启示得着亮光得着享受เราก็จะได้รับการเปิดเผยจะได้รับความสว่างจะได้รับการรับสุขจากข่าวสารที่อยู่ในสรุปรวบยอดนี้อย่างแน่นอน Amen 刚才弟兄已经说过啊这个新约头四卷福音书เมื่อกี้เราก็ได้บอกกันไปแล้วว่ากิตติคุณ4เล่มแรกในพันธสัญญาใหม่ Amen 乃是论到在肉体里的基督กล่าวถึงพระคริสต์ที่อยู่ในเนื้อหนัง Amen 是在他死而复活之前ก่อนที่พระองค์จะทรงผ่านการตายและเป็นขึ้น Amen 乃是生活在门徒们的中间พระองค์ทรงดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางเหล่าสาวก Amen 对我们来说他是这个身外的基督他是客
客观的基督เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วเราอาจจะพูดได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ที่อยู่นอกตัวเราพระคริสต์ที่เป็นทัศนะภายนอกสำหรับเราเอเมน但是罗马书可称为第五卷福音书แต่เราจะเรียกหนังสือโรมเป็นกิตติคุณเล่มที่5ก็ได้เอเมน它的主题是说到神的福音เพราะว่าหัวข้อของหนังสือเล่มนี้ก็คือกิตติคุณของพระเจ้า Amen 它的内容乃是说到这位是灵的基督และเนื้อหาของกิตติคุณของพระเจ้านี้ก็คือพระคริสต์ที่เป็นพระวิญญาณนั้น Amen 乃是指他在他死而复活之后คือพระคริสต์ที่อยู่หลังจากการตายและการเป็นขึ้นของพระองค์แล้ว Amen 活在蒙拣选的圣徒里面บัดนี้พระองค์ไม่เพียงแต่อยู่ท่ามกลางแต่ทรงอยู่ภายในบรรดาเหล่าสาวกที่ได้รับการเลือกสรรและการไถ่ Amen 所以对我们而言他乃是内住的基督是主观的基督เพราะฉะนั้นสำหรับเราทั้งหลายแล้วเราจึงรู้สึกว่าพระองค์ก็คือพระคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายในเป็นพระคริสต์ที่เป็นทัศนะภายในต่อเราเอเมน所以说罗马书中所启示的基督比四福音所启示的基督更深更高更主观เราจึงสามารถพูดได้ต่อไปว่าพระคริสต์ที่ถูกเปิดเผยไว้ในหนังสือโรมนั้นเป็นพระคริสต์ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าสูงส่งยิ่งกว่าอาเมนแล้วก็ยิ่งอุดมสมบูรณ์เอเมน更主观เป็นทัศนะภายในยิ่งกว่าพระคริสต์ที่อยู่ในกิตติคุณ4เล่มเอเมน那这里第一大点说到罗马书是论到神的福音ในที่นี้บอกเลขโรมันที่1บอกว่าหนังสือโรมกล่าวถึงกิตติคุณของพระเจ้าใช่มั้ยเอเมน是说到要将罪人做成神的儿子กิตติคุณของพระเจ้านี้ประสงค์ที่จะทำให้คนบาปกลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้า Amen 构成基督的身体และบุตรทั้งหลายของพระเจ้านี้ก็จะก่อรูปขึ้นเป็นพระกายของพระคริสต์ดูหัวข้อในหนังสือ而显为在地方上的召会 Amen ในพระมิจฉาฟื้นฟูนะครับแล้วพระกายของพระคริสต์นี้ก็จะปรากฏออกมาในคริสตจักรแต่ละท้องถิ่น Amen 所以他从第一章就论到神人耶稣基督的身位和神的义ในบทที่1ของหนังสือโรมนั้นกล่าวถึงตัวตนของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าและความชอบธรรมของพระเจ้า Amen 直到第16章论到地方教会做基督身体的彰显และเนื้อหาเนี่ยก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนถึงบทที่16ซึ่งกล่าวถึงคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายซึ่งเป็นการสำแดงแห่งพระกายของพระคริสต์ Amen 所以说罗马书所启示的福音乃是完整的福音 Amen กิตติคุณที่ถูกเปิดเผยไว้ในหนังสือโรมนั้นเป็นกิตติคุณที่ครบถ้วนAmen 包含了法理的救赎和神生机的拯救คือครอบคลุมทั้งการไถ่ที่อยู่ในหลักกฎหมายแล้วก็ครอบคลุมถึงการช่วยให้รอดที่อยู่ในด้านอินทรียภาพ Amen 我们需要来认识这个法理的救赎它乃是手续การไถ่ทางด้านหลักกฎหมายนั้นเป็นเพียงกระบวนการ Amen 为什么神要成为肉体呢ทำไมพระเจ้าจะต้องกลายเป็นเนื้อหนัง Amen 因为他要来救赎我们เพราะพระองค์ประสงค์ที่จะมาไถ่เรา Amen 但是救赎是需要有血来救赎แต่จะไถ่เราได้พระองค์จะต้องใช้พระโลหิต没有这个流血就没有赎罪เพราะว่าถ้าโลหิตไม่ไหลออกก็ไม่มีการให้อภัยบาป Amen 所以他要成为肉体ดังนั้นพระองค์จึงต้องมากลายเป็นเนื้อหนัง Amen 那这个生机的救恩乃是目标แต่ว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายนั้นคือการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพ他这个目标乃是为着来分赐生命นั่นหมายความว่าเป้าหมายของกระบวนการนี้ก็คือการแจกจ่ายชีวิตให้แก่เรา Amen 他能够分赐生命乃是借着他在复活里成为赐生命的灵ในการที่พระองค์จะแจกจ่ายชีวิตแก่เราได้นั้นพระองค์จำเป็นที่จะต้องกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตในการเป็นขึ้นของพระองค์所以在罗马书中启示生机救恩的八段ดังนั้นหนังสือโรมจึงได้เปิดเผยถึง8ขั้นตอนที่อยู่ในการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพของพระเจ้า Amen 第一步乃是重生ขั้นแรกก็คือการบังเกิดใหม่第二步是牧养ขั้นที่2ก็คือการเลี้ยงดู第三步是在性情里得着圣别ขั้นที่3ก็คือการแบ่งแยกเราให้บริสุทธิ์ในด้านนิสัย是变更新และที่4ก็คือการเปลี่ยนใหม่ Amen 第5是变化และที่5คือการเปลี่ยนแปลง Amen 第6变化以后就才能够有建造หลังจากที่เปลี่ยนแปลงแล้วขั้นที่6จึงจะมีการก่อสร้าง Amen 第7乃是磨成แล้วด้านที่7คือการถอดแบบ Amen 最后能够得荣สุดท้ายเราก็จะได้รับสง่าราศี Amen 对于这个不寻求的基督徒他们只有第一个
สำหรับคริสเตียนที่ไม่ค่อยใฝ่หาไม่ค่อยแสวงหาพระเจ้าเนี่ยเขาก็มีแค่ขั้นที่หนึ่งเท่านั้นแหละคือบังเกิดใหม่ก็พอแล้วเอเมน对于在基督教里的某些寻求的基督徒而言แต่สำหรับบางคนที่มีการแสวงหามากหน่อยในศาสนาคริสต์เนี่ย他们的福音就直到罗马书的第八章กิตติคุณของเขาก็อาจจะมาถึงบทที่8ของหนังสือโรม他们追求个人的圣别ก็คือ变化就够了เขารู้สึกว่าเนี่ยการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเขามีการแบ่งแยกบริสุทธิ์มีการเปลี่ยนใหม่มีการเปลี่ยนแปลงก็พอแล้วเอเมน但是我们今天看到这个神完整的福音乃是还需要建造基督的身体แต่วันนี้เรามองเห็นว่าในกิตติคุณที่ครบถ้วนของพระเจ้านั้นยังมีการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ด้วยเอเมน我们都要磨成神长子荣耀的形象และเราทุกคนก็ต้องถอดแบบตามพระฉายาอันสง่าราศีของพระบุตรหัวปีของพระเจ้าเอเมน彰显在一地一地แล้วพระกายของพระคริสต์นี้ก็จะต้องถูกสำแดงปรากฏออกมาในแต่ละท้องถิ่นเอเมน所以说到这个神罗马书啊神福音的中心就是这位神人耶稣基督เราจะต้องมองเห็นว่าศูนย์กลางแห่งกิตติคุณของพระเจ้าในโรมนั้นก็คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าเอเมน当然这个赦免救恩等等都包括在福音里面จริงอยู่กิตติคุณนี้ครอบคลุมถึงเรื่องของการอภัยบาปการไถ่ Amen但那些不是中心แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังไม่ใช่ศูนย์กลาง Amen神的福音的中心乃是论到神的儿子我们的主耶稣基督ศูนย์กลางแห่งกิตติคุณของพระเจ้าก็คือพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ของเรา Amen他乃是一位奇妙的人物พระองค์ทรงเป็นบุคคลหรือว่าตัวตนที่อัศจรรย์ Amen而这一位奇妙的人物啊他乃是兼有神人二性บุคคลที่อัศจรรย์ผู้นี้ทรงมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ Amen他是完整的神他也是完全的人พระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าที่ครบถ้วนคือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณแล้วก็เป็นมนุษย์ที่ครบสมบูรณ์ด้วย Amen他是一位神人พระองค์ก็คือมนุษย์พระเจ้า他是一位神人的原型พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของมนุษย์พระเจ้า那这个原型要得着许多的复制และต้นแบบนี้จะต้องถูกนำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบจำนวนมาก Amen 所以在这里说到这个大卫的后裔啊就着重于他人性的这一面เมื่อโรมบทที่1ข้อ3กล่าวถึงเชื้อสายของดาวิดแล้วเขากำลังกล่าวถึงส่วนที่เป็นสภาพมนุษย์ของพระองค์ Amen 在他人性里他有罪之肉体的样式却没有罪ในสภาพมนุษย์ของพระองค์นั้นพระองค์ทรงมีลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปแต่พระองค์ไม่มีบาป所以在信息里弟兄说到啊就着外面的架构而言啊就着他的肉体的身体来说基督还不是那么的超绝เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราว่ากันตามภายนอกพูดถึงโครงที่อยู่ภายนอกของพระองค์พระเยซูก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เหนือล้ำกว่าผู้อื่นสักเท่าไหร่ Amen 所以这既然这一个属人的部分是这样在肉体里面他怎么能够成为神儿子的一部分呢เพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นฝ่ายมนุษย์ส่วนที่มีความเกี่ยวพันกับเนื้อหนังเนี่ยจะกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้ยังไง Amen 答案就是基督在他的复活里使他的人性成为神性คำตอบก็คือในสภาพในการเป็นขึ้นของพระองค์นั้นพระคริสต์ก็ทรงทำให้ส่วนที่เป็นมนุษย์ของพระองค์สภาพมนุษย์ของพระองค์นี้ได้ถูกยกระดับเข้าสู่สภาพพระเจ้า Amen 在他的复活里啊基督的人性被拔高达到神性的水平ในการเป็นขึ้นนั้นสภาพมนุษย์ของพระองค์ได้ถูกยกชูหรือยกระดับเข้าสู่มาตรฐานแห่งสภาพพระเจ้า Amen 那是什么来拔高呢อะไรคือสิ่งที่มายกชูสภาพมนุษย์ของพระองค์นั้นได้就是借着圣别的灵ก็โดยพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์ใช่ไหม Amen 因为圣别的灵它有这个神圣的能力和神圣的元素ในพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์นี้มีทั้งฤทธิ์เดชและองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ Amen 能够变化耶稣的人性使其成为神圣的ที่จะมาเปลี่ยนแปลงสภาพมนุษย์ของพระคริสต์ทำให้สภาพมนุษย์นี้กลายเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ Amen 这个就是我们所说的标出นี่ก็คือกระบวนการที่เราเรียกว่าการชี้หมายนั่นเอง Amen 那还有一个相同的词就叫指画จริงๆแล้วมีคำหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกับคำว่าชี้หมายนั่นก็คือคำว่าแปลสภาพเป็นบุตร Sonize Amen 那第二点就说到神的儿子乃是指他神性的这一部分ทีนี้ในวงเล็บ2ก็กล่าวถึงคำว่าพระบุตรของพระเจ้านั่นก็คือส่วนที่เป็นสภาพพระเจ้าของพระองค์ Amen 那借着他的复活
就成为这个经过过程并终极完成的善意神อาเมนเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วพระองค์ก็ได้กลายเป็นพระเจ้าเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนจนสำเร็จสุดยอดแล้วอาเมน我们知道啊，三一神在永远里面，他只是三一神，只有神性，没有人性。ในนิรันดร์การก่อนนั้นพระเจ้าตรีเอกภาพก็เป็นแค่พระเจ้าตรีเอกภาพธรรมดาที่มีสภาพพระเจ้าแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับสภาพมนุษย์。Amen。但是借着他成为肉体，人性生活，死与复活的过程。แต่เมื่อพระเจ้าตรีเอกภาพมาผ่านขั้นตอนของการกลายเป็นเนื้อหนังดำเนินชีวิตมนุษย์ตายและเป็นขึ้น。Amen。就得着终极完成。不仅有神性，也有人性。ในการเป็นขึ้นนั้นพระองค์ก็ทรงสำเร็จสุดยอดในเวลานี้พระองค์ไม่ได้มีแค่สภาพพระเจ้าแล้วแต่ยังมีสภาพมนุษย์ด้วย Amen。所以说，在这样的复活里面，他就成了终极完成的三一神。ดังนั้นในการเป็นขึ้นเราจึงบอกว่าพระองค์ก็ได้กลายเป็นพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอด Amen。并且出于这样的复活。耶稣这一位在肉体里的人，就身为神的长子。阿门。และโดยการเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายเช่นนี้พระคริสต์ผู้นี้จึงถูกชี้หมายให้เป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้า阿门。若是我们说到长子，就表明还有许许多多神的众子。เมื่อเรากล่าวว่าพระบุตรหัวปีย่อมมีความหมายว่าพระองค์ยังต้องมีบุตรทั้งหลายด้วย Amen 所以我们问弟兄你是哪一年我是04年他是14年 Amen 就这时间里来说是这样的ถ้าเราถามพี่น้องว่าพี่น้องได้บังเกิดใหม่ปีไหนบางคนอาจจะตอบว่าปี04บางคนอาจจะตอบว่าปี14อันนี้เป็นการตอบตามการเวลา Amen ในประสบการณ์ของเรา就这永远的意义来说我们都是在他的复活里面与他一胞胎生出来了แต่ว่าในสายพระเนตรที่นิรันดร์ของพระองค์นั้นในความเป็นจริงเนี่ยเราได้บังเกิดพร้อมกันกับพระองค์อาเมนเป็นฝาแฝดของพระองค์ที่เกิดมาพร้อมกับพระองค์นั่นแหละอาเมน说他在复活里成为神的长子带着神อาเมน所这个造并且被提高的人性อาเมนในส่วนที่เป็นสิ่งทรงสร้างที่เป็นสภาพมนุษย์ของพระองค์นั้นในการเป็นขึ้นก็ได้บังเกิดเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าอาเมน兼有神人的二性ในเวลานั้นพระองค์ทรงมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์อาเมน那我们今天我们是重生的信徒同样的我们也兼有人性与神性วันนี้เราเป็นผู้เชื่อที่ได้รับการบังเกิดใหม่แล้วเราก็มีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์เหมือนกันอาเมน之中我们都要磨成神长子的形象และสุดท้ายเราก็จะถอดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรหัวปีของพระเจ้า Amen 那在信息里面这个生命读经当中有一段话说到这一个标出ในบทเรียนชีวิตเนี่ยมีพระคำตอนมีข้อความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงการชี้หมาย Amen 就弟兄就用那个小种子这个康乃馨的种子来打比方ซึ่งพี่น้องลีก็ได้ยกเอาเมล็ดคาร์เนชั่นมาเป็นอุปมาAmen 他说到这个种子啊撒在地里然后生长开花我们可以说这个过程就是这个种子的标出เราอาจจะคือจริงๆแล้วเมล็ดหน้าตาเหมือนกันไม่รู้เป็นเมล็ดอะไรใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเอาเมล็ดนี้หว่านลงไปแล้วให้มันงอกขึ้นมาเติบโตเรื่อยๆจนกระทั่งออกดอกมาแล้วการขั้นตอนทั้งหมดนี้แหละก็คือการชี้หมายออกมาว่านั่นคือเมล็ดอะไร Amen ใช่ป่ะ当它是种子的时候我们不知道这是什么种子เพราะตอนที่เป็นเมล็ดเนี่ยเมล็ดของต้นอะไรก็หน้าตาคล้ายๆกันเราแยกไม่ออก Amen 但是当它开花当它结果的时候我们都可以断定哦这就是康乃馨แต่ว่าเมื่อเติบโตขึ้นมาออกดอกจนนั้นเกิดผลแล้วเมื่อใครเห็นก็รู้แล้วว่านี่คาร์เนชั่น Amen 同样的原则基督在地上三年半的时候别人虽然他人性神性在他里面อาเมนทํานองเดียวกันในเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงอยู่บนโลกนี้นะครับแม้ภายในพระองค์ก็มีสภาพพระเจ้าอยู่แล้วก็จริงอาเมน他是神的儿子พระองค์ก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าอยู่แล้วก็จริง但是人啊不容易认出来แต่ว่ามนุษย์เมื่อพบกับพระองค์ก็ยากที่จะรับรู้ได้ว่าพระองค์ก็คือพระบุตรของพระเจ้าอาเมน当他有一天经过死而复活แต่หลังจากที่พระองค์ทรงผ่านการตายและการเป็นขึ้นแล้วอาเมน就被标出为神的儿子การเป็นขึ้นนั่นแหละก็ทำให้พระองค์ทรง
ชี้หมายให้เป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้า Amen 他在这个人性里的这个人性啊就被拔高达到神性的标准ส่วนที่เป็นสภาพมนุษย์ของพระองค์ก็ถูกยกระดับหรือยกชูเข้าสู่มาตรฐานของสภาพพระเจ้า Amen 所以那我们一看哦这真是神的儿子เมื่อเราเห็นแล้วเราก็ได้รู้ได้เลยว่านี่แหละก็คือพระบุตรของพระเจ้า Amen 并且我们在那一个标出里面啊也一同被升为神的众子ยิ่งไปกว่านั้นในกระบวนการชี้หมายอันเดียวกันนี้แหละเราทั้งหลายก็ได้กลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าด้วยอาเมน所以盼望我们接下来每一次的这一个训练หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตั้งแต่นี้ไปนะครับทุกครั้งที่เรามีการฝึกฝนวันเสาร์อย่างนี้อาเมน我们都能够啊进到这一个丰富的深处เราก็จะสามารถมาเข้าสู่ส่วนลึกของความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าด้วยกันอาเมนอาเมน